ยักขราชซ่อนเล็บภาค2เล่มที่11ตอนเหตุการณ์ทางญี่ปุ่นเสี่ยสินออกจากตัวตึกของซูอิงแวะไปยังที่อยู่ของเสี่ยหวีเฟยเห็นเสี่ยหวีเฟยในชุดขาวกำลังเดินหมากกับบุตรีบนแท่นหินใต้ต้นไม้เสี่ยหวีคีบหมากอยู่ในมือคิ้วเรียวขมวดมุ่นใช้ความคิดราวกับเป็นผู้ใหญ่ในความคิดของเสี่ยสินไม่วิตกว่าบุตรีของมันแต่งไม่ออกอีกประการยุคสมัยนั้นก็ไม่ต้องให้นางประกอบอาชีพใดยังคงปล่อยให้ซื่อวีเล่นสนุกอีกหลายปีแล้วค่อยเล่าเรียนหนังสือแต่ว่าเสี่ยวีเฟยไม่เห็นด้วยภายใต้การเรียกร้องของนางตอนนี้เสี่ยวีเรียนตำราบทกวีกับเจียเจียพี่สาวทั้งสองยามปกติยังสอนให้นางฝึกพิณหมากล้อมผู้กันภาพวาดแสดงว่าคิดบ่มเพาะบุตรีเป็นกุลสตรีน้อยนางหนึ่งซื่อวียามปกติเรียบๆร้อยๆมีลักษณะของกุลสตรีน้อยอยู่บ้างแต่บางครั้งดวงตายังทอประกายปัญญาออกมาเสี่ยสินวันวิตกว่าบุตรีผู้นี้พอเติบใหญ่จะกลายเป็นเสี่ยวีเฟยคนที่สองถึงแม้ว่าด้วยชาติตระกูลของมันยังไม่ต้องให้ยาโถนี้ออกท่องยุทธจักรแต่หญิงสาวที่เจ้าเล่แสนกลเช่นนี้จะสร้างความปวดเสียนเวียนกล้าวแก่บุรุษที่ชมชอบนางแล้วท่านพ่อขณะที่ซื่อวีไม่ทราบวางหมากอย่างไรดีพลันเห็นบิดาเดินเข้ามาจึงวางหมากในมือลงเรียกอย่างอ่อนหวานคำหนึ่งเสียสินลูบคลำศีรษะนางยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าสัญญาโถซึ่งหมายถึงเด็กหญิงที่สามน่ารักอาจไปวิ่งเล่นก่อนแต่ซึ่งเป็นคำเรียกของบิดามีเรื่องสนทนากับเหนียงซึ่งหมายถึงมารดาของเจ้าซื่อวีรับคำคลานหนึ่งวางหมากขาวในมือลงในกระปุกหมากล้อมที่ทำจากไม้สังมู่หุ้มหนังแรดแล้วค่อยชดช้อยออกไปซื่อวีเดินอย่างสุภาพเรียบร้อยออกจากตัวตึกพอพ้นสายตาบิดามารดาก็เลิกชายกระโปรงขึ้นวิ่งปราดจากไปฉีหมิงเอ๋อกำลังเล่นเป็นเพื่อนกับหยางไหวเอียนบนเสื่อไม้ไผ่ซือวีก็ทะลันวูบมายิ้มให้กับฉีหมิงเอ๋อกล่าวเสียงอ่อนหวานว่าต้าเหนียงท่านแม่ใหญ่ผู้บุตรนึกหมากกระดานหนึ่งได้คิดขอคำชี้แนะจากต้าเหนียงดูท่าทีนางเคยท้าสู้กับฉีหมิงเอ๋อมาแล้วซือวีวิ่งไปหอบกระดานหมากล้อมมาจัดวางลงบนโต๊ะเตี้ยบนผืนเสื่อจากนั้นยกกล่องหมากล้อมมาวางหมากปานจักผันยาโถน้อยนี้อายุยังเยาว์ก็มีความสามารถเห็นผ่านตาไม่ลืมเลือนกลับวางหมากที่เล่นกับเสี่ยวีเฟยผู้เป็นมารดาให้ไม่ผิดพลาดแม้สักเม็ดเดียวฉีหมิงเอ๋อยิ้มออกมาศึกษาดูกระดานหมากเบื้องหน้าหยางไหวเอียนเห็นมารดาไม่สนใจมันเจียเจียก็นั่งตัวตรงไม่เล่นกับมันจึงคลานเข้ามาก่อกวนยื่นมือน้อยๆที่อวบอ้วนมาที่กระดานหมากล้อมซือวีชิงอุ้มมันออกไปพูดหลอกว่าเสี่ยวตี้น่ารักอย่าได้ก่อกวนเจียเจียอีกสักครู่จะนำเจ้าไปตกคางคกหยางไหวเอียนถูกการละเล่นตกคางคกปราพิชิตเล่นอย่างไรก็ไม่เบื่อจึงหย่อนก้นนั่งลงบนต้นขาของพี่สามเบิ่งตากลมโตดำขลับมองดูหมากสีดำกับขาวบนกระดานหมากล้อมถึงแม้ดูอันใดไม่ออกกลับตั้งอกตั้งใจยิ่งฉีหมิงเอ๋อมองดูกระดานหมากล้อมอยู่ครู่หนึ่งก็หยิบหมากขาวเม็ดหนึ่งวางลงไปกล่าวเสียงอ่อนหวานว่าวีเอ๋อยาโถเจ้าไม่เลวเพิ่งเรียนหมากล้อมไม่กี่วันฝีมือหมากล้อมกลับรุดหน้าอย่างมากซื่อวีลืมตาขางกล่าวอย่างไม่ยินยอมว่าผู้อื่นใช้สมองอย่างหนักค่อยนึกออกต้าเหนียงกลับคลี่คลายได้โดยเร็วถึงเพียงนี้ข้าพเจ้าจะกลับไปนึกหากระบวนท่าใหม่กล่าวจบก็วางหยางไหวเอียนลงหมุนตัวจากไปหยางไหวเอียนร้องเรียกว่าเจียเจียตกคางคกซื่อวีหันมาโบกมือให้กล่าวขึ้นว่าเสี่ยวตี้อีกสักครู่เจียเจียค่อยมาตกคางคกกับเจ้าไม่ทันขาดคำก็วิ่งจากไปจนไร้ร่องรอยที่ลานตึกของเสี่ยวีเฟยเสี่ยสินนั่งบนม้าหิน
สนทนากับเซี่ยวีเฟยข้อสนทนาของทั้งสองไม่ใช่คำพร่ำพรอดบอกรักหากแต่สนทนาถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกับอาณาจักรเทียมู่เอ๋อแขวนตาต้ากับวาลาแขวนอันนำรวมทั้งต้าหมิงที่ซึ่งมีผลประโยชน์ก็เกิดการแย่งชิงประเทศญี่ปุ่นก็ไม่มีข้อยกเว้นตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นเกิดคลื่นลับหนุนเนื่องเขาความวุ่นวายปรากฏขึ้นทางหนึ่งเป็นการแย่งชิงระหว่างอาชิกังะโยชิมัตสึกับอาชิกังะโยชิโมชิผู้เป็นบุตรซึ่งเกิดจากภรรยาน้อยระหว่างนี้สุขภาพของอาชิกังะโยชิมัตสึย่ำแย่ลงในผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านความจริงมีคนแอบอิงเข้ากับอาชิกังะโยชิโมชิอยู่แล้วสุขภาพของอาชิกังะโยชิมัตสึพอไม่แข็งแรงผู้ที่เข้าร่วมกับอาชิกังะโยชิโมชิก็ยิ่งมายิ่งมากพวกมันไม่มีทางเลือกอื่นอีกถึงแม้อยู่กลุ่มอาชิกังะแต่พวกมันต่างมีผลประโยชน์ของตัวเองหากว่าอาชิกังะโยชิมัตสึลาโลกไปก็ต้องเลือกผู้นำท่านหนึ่งมาคุมอำนาจของประเทศญี่ปุ่นสืบไปจึงไม่กระทบถึงผลประโยชน์ของพวกมันตัวเลือกนี้กับอาชิกังะโยชิโมชิที่รั้งตำแหน่งผู้บัญชาการทหารนานปีเหมาะสมที่สุดแต่ว่าอาชิกังะโยชิมัตสึหลังจากเลือกอาชิกังะโยชิโมชิเป็นทายาทสืบตำแหน่งสายภรรยาหลวงของท่านก็ให้กำเนิดเลือดเนื้อเชื้อไขคนใหม่ตอนนั้นอาชิกังะโยชิมัตสึนึกเสียใจคิดเปลี่ยนเป็นตั้งบุตรคนเล็กเป็นทายาทสืบตำแหน่งแต่ตอนนี้บุตรคนเล็กยังเยาว์วัยจึงเกิดความลังเลอยู่บ้างตอนนี้บุตรคนเล็กของท่านเติบโตเจริญวัยแล้วขณะที่ชีวิตของท่านใกล้เดินถึงสุดทางดังนั้นท่านเร่งวางแผนแต่งตั้งโชกุนองค์ใหม่ขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ระหว่างท่านอาชิกังะโยชิโมชิผู้เป็นบุตรที่เกิดจากภรรยาน้อยจึงเกิดความขัดแย้งอย่างที่ยากจะไกล่เกลี่ยได้อีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องการแย่งชิงตำแหน่งจักรพรรดิระหว่างราชวงศ์เหนือใต้จักรพรรดิโกโคมัตสึเทนโนก็ใกล้สิ้นอายุไขตอนแรกที่ราชวงศ์เหนือใต้ของญี่ปุ่นรวมเป็นปึกแผ่นทำข้อตกลงว่ารัชทายาทของจักรพรรดิทั้งสองราชวงศ์จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นจักรพรรดิตอนนี้จักรพรรดิโกโคมัตสึเทนโนใกล้สิ้นพระชนสมควรอัญเชิญราชโอรสของโกคาเมยามะเทนโนซึ่งทรงผนวดที่วัดไดกากุจิขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์ต่อไปแต่ว่าจักรพรรดิโกโคมัตสึเทนโนไม่ยินยอมส่งมอบอำนาจเตรียมสถาปนาราชโอรสของพระองค์ขึ้นเป็นรัชทายาทจักรพรรดิโกคาเมยามะเทนโนซึ่งทรงผนวดเป็นพระพอทราบข่าวก็กลิ้วเป็นการใหญ่ระดมกำลังของราชวงศ์ใต้ติดอาวุธต่อต้านหลายปีมานี้ซีจูฮูหยินสวมบทเป็นพ่อค้าทั้งให้การสนับสนุนแก่จักรพรรดิโกคาเมยามะเทนโนมีส่วนคิดอ่านวางแผนด้วยจึงรีบส่งคนกลับมาประเทศมาสอบถามความเห็นของเซี่ยสินว่าในการต่อสู้ช่วงชิงระหว่างราชวงศ์เหนือใต้ของญี่ปุ่นพวกมันสมควรแสดงท่าทีใดสมควรให้การสนับสนุนด้านทุนร้อนแก่จักรพรรดิโกคาเมยามะเทนโนหรือไม่หากให้การสนับสนุนด้านทุนร้อนแก่จักรพรรดิโกคาเมยามะเทนโนเพื่อเรียกระดมผู้ใต้บังคับบัญชาเก่าลุกฮือขึ้นจะเป็นจำนวนเงินอันมหาศาลต้องให้เสี่ยสินจัดสรรให้กับนางเสี่ยวีเฟยพอส่งข่าวทางประเทศญี่ปุ่นให้ทราบเสี่ยสินก็หัวร่อเบาๆแล้วกล่าวว่า เมล็ดพันธุ์ที่โปรยหวานเอาไว้ตอนนี้เริ่มแตกหน่ออ่อนแล้วเสี่ยวีเฟยกล่าวขึ้นว่าท่านอย่าเพิ่งยินดีเร็วกว่าเหตุไปตอนนี้คิดรักษาขบวนมังกรซ่อนไว้ยังเป็นปัญหาท่านไหนเลยระดมเงินสนับสนุนทุนแก่จักรพรรดิโกคาเมยามะเทโนก็กบฏได้เสี่ยสินสูดลมหายใจคำหนึ่งแล้วกล่าวว่าตอนนี้เราจะไปขอเงินมาเสี่ยวีเฟยงงงันวูบกล่าวอย่างสงสัยใจว่าท่านจะไปหาผู้ใดเสี่ยสินกล่าวอย่างขึงขังว่าย่อมเป็นฮ่องเต้นี่เป็นเราก็ทำให้กับต้าหมิงไม่ขอเงินจากฮ่องเต้จะขอเงินจากผู้ใดพลางก็หัวร่อเฮฮะแล้วกล่าวว่า
เราผู้เป็นสามีจะขยายความของเรื่องนี้ฉวยโอกาสแก้ปัญหาทางด้านอิงเอ๋อด้วยที่ทำการกรมความมั่นคงแผ่นดินจี้โยหนันมุดเข้าห้องทำงานของจี้กังจี้กังพอฟังรายงานจากจี้โยหนันจบลงต้องยกมือลูบคางกล่าวขึ้นว่าท่านหมายความว่าก่อนที่ทูตตาต้าทวอดฮูไตจะออกจากนครหลวงเคยแวะไปหายาซื่อเถียมู่เอ๋อหรือจี้กังแค่นเสียงดังเฮ้อแล้วกล่าวว่าใช่เป็นทอฮูไตใช้สอยไปหรือไม่มีผู้ใดทราบได้หรือจี้โยนันตากระจ่างวูบร้องโพล่งไปว่าไต่เท้าหมายความว่าจี้กังผุดลุกขึ้นเดินไปมาอยู่ภายในห้องกล่าวช้าๆว่าเรื่องนี้สามารถดำเนินการได้จี้โยนันกล่าวด้วยความเป็นห่วงว่าไต่เท้ายาซื่อเทียมู่เอ๋อเป็นแม่ทัพบูชั้นที่สองทั้งยังเป็นขุนนางมองโกเรื่องเล็กน้อยเพียงนี้เกรงว่ายังไม่อาจโค่นมันลงจี้กังกล่าวอย่างเยือกเย็นว่าขอเพียงดำเนินการอย่างแยบคายต่อให้ผายลมเป็นเสียงดังก็ถึงแก่ความตายเพียงเรื่องนี้ก็ไม่คร่าชีวิตมันเราจะใช้ศีรษะของยาซื่อเถียมู่เอ๋อบอกต่อผู้คนทั้งแผ่นดินว่าผู้คล้อยตามเรายังผู้แข็งขืนเราต้องตายพลางก็สะบัดแขนเสื้อกล่าวเสียงหนักๆว่าเจ้าทางด้านนี้ตระเตรียมพร้อมเราจะเข้าวังไปรอบหนึ่งพอกลับออกมาก็กล้ากุมคนเวลาเดียวกันในสำนักตูฉาเอี้ยนที่ห้องหนังสืออันเรียบหรูเฉินอิงมือหนึ่งถือผู้กันมือถือรวบแขนเสื้อไว้บนโต๊ะเบื้องหน้าปูกระดาษสำหรับวาดรูปใบหนึ่งทั้งสองปลายล้วนใช้ที่ทับกระดาษซึ่งทำจากทองเหลืองทับเอาไว้เฉินอิงกำลังตวัดผู้กันวาดภาพสีหมึกลงบนกระดาษวี่ซื่อจีถือตลับบรรจุน้ำหมึกยืนอยู่ด้านข้างกล่าวด้วยความเสียใจว่าไต่เท้าผู้น้อยไร้ความสามารถการเดินทางสู่พื้นที่เจอตรงสร้างความผิดหวังแก่ใต้เท้าตอนนี้แม้อาศัยการปราบศึกทางเหนือช่วยให้หั่นอ๋องเตี้ยนเซียเป็นที่โปรดปรานของฝ่าบาทแต่ตำแหน่งไทจือยังไม่อาจโยกคลอนหยางสุยก็ได้รับพระมหากรุณาดุจเดิมส่วนจี้กังยโสโอหังพวกเราอดทนแล้วอดทนเล่าเวลาพอนานเข้าเกรงว่ายากกอบกู้แก้ไขได้เฉินอิงคล้ายไม่ได้ยินจุ่มน้ำหมึกในตลับตวัดผู้กันวาดรูปต่อหมึกชั้นดีนี้ยังผสมเครื่องหอมพอวาดลงบนกระดาษกลิ่นหอมจางๆของหมึกก็ลอยไปทั่วห้องวี่ซื่อจีสูดดมคลาหนึ่งต้องชมเชยไปว่าหมึกอันประเสริฐเฉินอิงถือผู้กันที่ทำจากไผ่เสียงหุยบัดเดียวขยับบัดเดียวสั่นไหวบัดเดียวตวัดบัดเดียวเขี่ยขึ้นค่อยปรากฏเป็นภาพวิวทิวทัศน์ใบหนึ่งเห็นลมโชยฝนพรำหุบเขาริมทานขวัญเมฆลอยคลอเคล้าตามโขดหินต้นไม้หอเก๋งแทรกแซมลำธารสายหนึ่งไหลคดเคี้ยวอยู่ท่ามกลางโขดหินไพรพลึกไหลรวมกันที่เชิงเขาบังเกิดเป็นระลอกคลื่นอันปั่นป่วนเฉินอิงวางผู้กันลงชื่นชมอยู่เที่ยวหนึ่งค่อยเขียนข้อความกำกับไว้หยิบตราประทับที่ทำจากหินเทียนหวงคู่ประทับนามของตัวเองลงจากนั้นจึงกล่าวถามวี่ซื่อจีว่าเจ้าเห็นว่าภาพวาดของเราใบนี้เป็นอย่างไรวี่ซื่อจีกล่าวเสียงละห้อยว่าไต่เท้ามีอารมณ์สุนทรีนักแต่ผู้น้อยพอนึกถึงสภาพการของพวกเราต้องเกิดความวิตกกังวลไม่มีกระใจชื่นชมผลงานอันยิ่งใหญ่เฉินอิงยกมือลูบเคลายิ้มพลางแล้วกล่าวว่าอดทนไว้มีอันใดไม่ดีหากตอนแรกพวกเราไม่อดทนไหนเลยสามารถรอจนหั่นอ๋องเตี้ยนเซียตามเสด็จไปปราบศึกทางเหนือได้วี่ซื่อจีกล่าวว่าแต่ว่าตอนนี้เฉินอิงชี้มือไปที่ลำธารบนภาพวาดแล้วเลื่อนลงมาที่ระลอกเบื้องล่างกล่าวขึ้นว่าแข็งแกร่งหักได้โดยง่าย
รู้จักอ่อนยุนไม่แพ้พ่ายหากกอบด้วยอ่อนยุนแกร่งกล้าวจะพิชิตโดยไร้ผู้ต่อต้านหลักเหตุผลที่ว่าสืบค้นนำไปสู่การเรียนรู้ควรใคร่ครวญให้ทวนที